มาคบกับพี่เดี๋ยวพี่สอนก็คือมีน้องถามเข้ามาว่าพี่มีแฟนเป็นผู้หญิงอ่ะมีอะไรกันยังไงคือหนูคบผู้หญิงเหมือนกันแต่ว่าหนูไม่รู้อืมถามพี่มินจัดไปสิถามจูนเอ้าถามจูนจูนก็ตอบจูนตอบไม่ได้จูนเขินต้องให้มินตอบแล้วแหละไม่ต้องเขินแล้วเอออันแรกๆพี่ก็กังวลแบบนี้แหละก็ไปหาถามคนนู้นคนนี้เขาไปทั่วเหมือนกันแต่ว่าถามไปก็ไม่ได้อะไรหรอกเพราะว่าคนที่ทำคือเราถูกไหมตอนที่จูนอะเจอกับมินครั้งแรกอะจูนก็กังวลแบบนี้แหละแต่มันดันโชคดีไงเพราะมินมันลุกมันลุกใส่จูนไงลุกใส่จูนแบบว่ารุนแรงมากเลยแล้วเอาจริงนะรู้สึกดีรู้สึกดีมากแบบฟินมากนะแล้วจูนทำยังไงรู้ไหมจูนก็จำไอ้สิ่งที่มันทำกับเราแหละไปลุกมันคืนบ้างเออนั่นแหละมันก็ทำให้เราแบบว่าเออเนี่ยมันทำมาแบบนี้กับเรานะเรารู้สึกดีมากๆเลยเราอยากลองทำให้มันรู้สึกดีบ้างอะไรเงี้ยเธอรู้สึกดีไหมตอนนั้นนะครั้งแรกรู้ว่าทำไม่เป็นรู้ว่าทำไม่เป็นอะ เห็นไหมจูนบอกแล้วว่าจูนไม่อยากพูดรู้สึกอายเอาจริงๆตอนแรกนะตอนแรกไงนะทำรู้สึกว่าทำไม่ค่อยเป็นอย่าใช้คำว่าไม่เป็นใช้คำว่าไม่ค่อยดีกว่าเออใช้คำว่าไม่ค่อยเป็นแต่ว่าตอนนี้จูนก็พัฒนาแล้วจูนก็แบบอยากขย้ำมันขย้ำมันเลยตอนนี้พัฒนาแล้วเหรอเออพัฒนาแบบว่าเป็นเลเวลสูงสุดแล้วตอนนี้แบบเห็นหน้ามันมันแต่งตัวแบบอะไรเงี้ยขย้ำมันเลยก็นั่นแหละคือถ้าเราอยากทำอะไรเราก็ทำจริงๆถ้าเขารู้สึกไม่ดีเราก็แค่ถามเลยว่าเออเป็นยังไงอะไรเงี้ยถามแม่งไปเลยแต่จริงๆนั่นแหละจูนก็กังวลเหมือนกันเนาะสำหรับคนที่มาถามแต่ถ้าจะให้ไปสอนเลยมันทำไม่ได้หรอกทุกคนเพราะว่าตัวเองก็ยังเอาตัวเองไม่ค่อยรอดเนาะแต่ก็คือนั่นแหละแต่ว่าทุกวันนี้จูนเห็นมันจูนอยากขย้ำจริงๆอยากจะแบบกระโดดขึ้นคอมอยากจะแบบทำอะไรไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารู้สึกแบบว่าเนาะแฟนเราเนาะเราก็อยากทำไอ้เรื่องอย่างนั้นอะถูกไหมเออถ้าจะให้ตอบแบบว่าทำอย่างนี้นะเอาแบบนี้นะเราต้องเริ่มแบบนี้นะทำไม่ได้เราลงไปก่อนดับแรกทำได้สอนได้แต่ว่าอายปากเออนั่นแหละจะให้พูดยังไงมันไม่ได้นะมันพูดยากต้องมีอารมณ์ก่อนเริ่มแรกนะคะเราจะจูบกันก่อนแล้วก็ลงมาที่คอแล้วก็ต่ำลงมาต่ำลงมาแล้วก็ลงไหลเรื่อยลงไปยันดูแหละลงเตียงไปเลยค่ะอย่างนั้นน่ะเออจะให้สอนยังไงอ่ะก็มันสอนไม่ได้คนเราเทคนิคแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแวะตรงนี้นิดแวะตรงนี้หน่อยแล้วก็ไปเน้นตรงนั้นเล่นเล่นตรงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยขยี้ขยี้นิดหน่อยอะไรประมาณนี้เดี๋ยวมันก็ได้เองมันก็ดีเองนั่นแหละแหมจะให้มาลองดูเออนั่นแหละก็มันไม่มีอะไรจะสอนหรอกอย่างที่บอกลองดูลองไปนั่นแหละแล้วลงไปก่อนเดี๋ยวลมมันก็มาเองมาคบกับพี่เดี๋ยวพี่สอนมันรุนแรงคนนี้อย่าเลยถ้าหนูเป็นคนแบบว่าอ่อนโยนชอบความแบบนุ่มนวลคบกับมินไม่ได้หรอกลูก มันเป็นคนรุนแรงมันซะ ตามนี้เนาะ